คะเราจะพามาดู Display Board รุ่น 2992A นะคะเรามาดูใกล้ๆนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวตั้ง Time Around นะคะก็จะมีเป็น2ลายนะคะเป็นลาย1กับลาย2และนี่ก็คือการตั้งค่าของแต่ละลายที่ต้องการให้ทำงานนะคะโดยเราจะตั้งค่าผ่านคีย์แพดก่อนแล้วก็มากดปุ่มเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีปุ่ม Start นะคะเริ่มแล้วก็มี Stop เอาไว้หยุดนะคะแล้วก็มี Set ค่าอันนี้ขนาดตัวเลขจะอยู่ที่2นิ้วนะคะแล้วก็มี Power Light นะคะก็คือถ้าเวลาถึงเนี่ยตัวนี้ก็กำหนดไฟถึงแล้วก็มีเสียงออกมาสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.interfaith.com.co.th